มาครับผมจะแจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สภาประชุมกันดุเดือดนะค่ะคนเอกราชสภาก็ปรากฏว่าบางช่วงบางตอนไม่ใช่บางช่วงสสจำนวนมากนี่ในห้องประชุมสภาเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมแล้วตอนยิงประตูตีเสมอมีเสียงเฮนะเดี๋ยวแล้วจะประชุมกันรู้เรื่องหรืออะไรจะห้ามใจนั่นน่ะสิมันอดไม่ได้หรอกนี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพเลยเห็นไหมค่ะขนาดเดียวกันก็ดูกันนะเปิดเครื่องไม้เครื่องมือจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ก็ตามทีแบบนี้บางคนก็ไปโดนจับผิดดูจากเถื่อนดูผ่านเว็บพนันนะคะโทษประวัติบ้านเราก็ไม่ใช่ผ่านเว็บพนันคือเวลาเถื่อนเนี่ยมันจะเว็บพนันเข้ามาแปะมันจะมีเว็บพนันเข้ามาแปะพวกลิงก์เถื่อนค่ะนี่เชียร์อยู่นี่เห็นใช่ไหมกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองท่านผู้ชมอันนี้เห็นว่าเป็นที่นั่งเพื่อไทยหรือเปล่านะแต่คือจริงๆเมื่อวานนี้อย่างพี่ที่บ้านเนี่ยดู IPTV อันนี้ต้องฝากถึงคสทช.ท่านผู้ชมเมื่อวานIPTV ดูไม่ได้นะครับจอดำเหรอไม่ดำมันเขียนว่าดูไม่ได้อ้าวคือเนี่ยถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยมันต้องมัสแครี่นะค่ะถูกไหมน้องไรค่ะคือมันจะกลายเป็นคนจำนวนหนึ่งดูทีวีอินเทอร์เน็ตหรือผ่านมือถือแบบเนี้ยค่ะแล้วแบบอย่างนี้เนี่ยปล่อยให้บล็อกสัญญาณได้ยังไงอ้างว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นี่สมาคมฟุตบอลรับผิดชอบใช่ไหมค่ะนี่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้องดูเถื่อนอุ้ยไม่บอลทีมชาติไงใช่ไหมฮะทีมชาติไทยแข่งไงคนไทยควรจะได้ดูทั้งประเทศนะใครประสบปัญหาบ้างเมื่อวานแสดงความเห็นเข้ามาก็ได้ขอบคุณมากขอบคุณครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ